สวัสดีครับพบกับเกมโอมิโยจิกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนในเกมนี่เองเพื่อนในเกมอ่ะบางคนอาจจะเห็นว่ามันไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะแต่จริงๆแล้วมันสำคัญระดับหนึ่งเลยทีเดียวเพราะว่ามันสามารถที่จะให้ EXP เราเพิ่มได้เงินเราเพิ่มได้และได้แต้มมิตรภาพเพื่อที่เอาไปซื้อของบางอย่างสามารถที่จะยืมตัวฝั่งตรงข้ามเพื่อที่จะเอาไปผ่านดันเจี้ยนยากๆได้อีกด้วยส่วนมันจะเป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับอย่างแรกเลยก็คือชื่อที่เราเห็นเป็นดอกไม้อยู่ข้างหลังเนี่ยจะเป็นเพื่อนที่มีค่าความสัมพันธ์มากกว่าปกตินะครับเราจะสามารถที่จะรับแต้มมิตรภาพในคูณ2ได้จากปกติที่ได้5แต้มเราก็จะได้เป็น10แต้มเช่นเดียวกับเพื่อนของเราเองก็เหมือนกันตอนที่เราส่งให้เขาก็จะได้เป็น10แต้มเช่นกันนะถ้าเป็นสีชมพูแบบนี้นะครับ10แต้มถ้าเกิดว่าเป็นสีเหลืองแบบนี้จะได้5แต้มส่วนตอนที่เราส่งให้เขาเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นสีส้มแบบนี้ก็จะได้เป็น5แต้มนะครับคือเป็นเพื่อนที่ไม่ได้สนิทนั่นเองนะถ้าเกิดเป็นเพื่อนสนิทแบบนี้ก็จะได้เพิ่มขึ้นนะครับส่วนแต้มมิตรภาพเนี่ยเราจะสามารถที่เอาไปทำอะไรได้บ้างแต้มมิตรภาพสามารถที่จะเอาไปซื้อของในร้านค้าได้หลายอย่างเหมือนกันนะครับของที่ซื้อได้นี่ก็จะมียันที่แตกหักดารุมะความสุขและดารุมะพรสวรรค์ซึ่งตัวที่ผมน่าจะโฟกัสมากที่สุดก็คือดารุมะพรสวรรค์นั่นเองนะ 1,000 แต้มมิตรภาพแบบไม่ได้หายากนะครับผมใน1อาทิตย์เนี่ยยังไงก็ได้อยู่ละ 1,000 แต้มเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมไปซื้อกันด้วยแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือการยืมตัวนั่นเองการยืมตัวครับเราสามารถที่จะทำได้ก็ต่อเมื่อตัวเพื่อนของเราเนี่ยมันขึ้นเป็นรูปดอกไม้หลังชื่อเรียบร้อยแล้วเราสามารถที่จะยืมตัวของเพื่อนของเราเนี่ยไปลงดันเจี้ยนทั่วไปได้ดันเจี้ยนปลาหมึกยักษ์ดันเจี้ยนปีศาจราศีหรือการโจมตีเขตอาคมก็ได้เช่นกันซึ่งผมเองก็ยืมตัวเพื่อนๆบ่อยๆเนี่ยเพื่อจะเอาไปลงดันเจี้ยนลึกลับบ้างหรือว่าเอาไปลงมิตามะแบบยากๆบ้างอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่เก่งมากเท่าไหร่ก็ต้องยืมตัวของคนอื่นไปเช่นกันส่วนค่ามิตรภาพเนี่ยสามารถเพิ่มขึ้นได้จากอะไรบ้างค่ามิตรภาพสามารถเพิ่มขึ้นได้จากการส่งแต้มมิตรภาพแค่นี้เองครับส่งไปส่งมาส่งไปส่งมาแต้มมิตรภาพก็จะเพิ่มขึ้นแล้วความสัมพันธ์ของเราเองเนี่ยความผูกพันก็จะหลอดตัวนี้นะครับก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเองเช่นกันและอีกอย่างนึงที่สามารถที่จะทำให้ค่ามิตรภาพตัวนี้เพิ่มขึ้นได้ก็คือการลงปาร์ตี้ดันเจี้ยนด้วยกันไม่ว่าจะการจะจับปาร์ตี้ลงมิตามะจับปาร์ตี้กับคนนี้ลงปลุกพลังหรือจับปาร์ตี้กับคนนี้ลงดันเจี้ยนทั่วไปก็จะสามารถที่จะทำให้ความค่าความผูกพันเนี่ยเพิ่มขึ้นได้เช่นกันครับผมก็จะมีประมาณนี้นะสำหรับค่าความผูกพันหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนในเกมโอมิโยจินั่นเองดังนั้นวันนี้ผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ